คียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกส.เอาเฮียเฮียครับครับว่าไงคุณลำพูโอ้อยู่พอดีเลยนี่จะเอามันมาขายไหนล่ะหัวมันหัวมันไม่มีแต่ขายมันเนี่ยมันเนี่ยจักรยานเนี่ยเฮียรับซื้อไหมอ่ะโอ้โหรับซื้อแต่หัวมันครับเอามาทำไมหัวมันเนี่ยก็มาตากเพื่อทำอาหารสัตว์ที่เห็นเนี่ยนะที่เห็นนี่คืออะไรฮะกากแป้งครับที่ได้จากมันครับเหรอครับเอามาตากทำไมเฮียตากเพื่อไปทำผสมเป็นอาหารสัตว์ครับเป็นอาหารอะไรบ้างครับเฮียวัวหมูครับหลักใหญ่ก็จะเป็นวัวครับโอ้เป็นอาหารวัวครับนอกจากเป็นกากแป้งแล้วมีมันอะไรที่เฮียเอามาทำอีกฮะที่แปรรูปที่เนี่ยอ๋อเราซื้อมันสำปะหลังมันสดมาแปรรูปนะครับทำเป็นมันเส้นโอ้ทำเป็นมันเส้นครับเป็นอาหารสัตว์เหมือนกันครับโอ้เหรอมีตัวอย่างให้ดูไหมครับเฮียครับมีอยู่ในโกดังนะครับเออไปดูหน่อยครับพาไปดูหน่อยเฮียซ้อนได้ไหมได้ครับอ้าโหไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรโอ้โหหนักได้เฮียเนี่ยครับผมจะไหวไหมเนี่ยพาเฮียล้มเนี่ยโอ้โหพาเศรษฐีร้อยล้านล้มนี่สวยเนี่ยตรงนี้แหละครับเฮียครับตรงนี้แหละครับโอ้ขึ้นไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยกองมันสูงมั้งครับโอ้ยมาถึงแล้วกองมันเส้นอันนี้เหรอฮะกองมันเส้นครับโอ้เป็นลักษณะนี้เหรอครับอันนี้จะเป็นมันสับมือใช้คนสับอ๋อเดี๋ยวๆฮะอ๋อเนี่ยครับคนสับนี่ก็คือใครสับฮะชาวบ้านอ๋อมันแฮนด์เมดครับมันแฮนด์เมดมัดแฮนด์เมดชาวบ้านสับเสร็จแล้วเอามาขายครับแล้วเฮียก็เอามาตากที่ลานลักษณะว่ามาแห้งเราก็เก็บถ้ามันชื้นเราก็มาตากที่ลานปีหนึ่งเนี่ยเฮียต้องรับซื้อมันจากเกษตรกรเยอะไหมฮะเยอะมากครับถ้าเป็นมันแห้งก็น่าประมาณถึง 6-7 พันตัน 6-7 พันตันเลยต่อปี 6-7 พันตันนี่ใช้งบเยอะไหมฮะน่าจะถึง 20-30 ล้านครับโอ้ขนาดนั้นเลยแล้วเกษตรกรแถวนี้เขาปลูกมันกันเหรอฮะฮะปลูกมันเป็นส่วนใหญ่ครับประมาณ 80% จะปลูกมันใช้เงินทุนที่ไหนมาหมุนเวียนซื้อผมใช้เงินทกสครับผู้ทกส SME ครับโอ้ก็เอามาเป็นทุนหมุนเวียนแล้วก็มาเพิ่มเครื่องจักรครับเป็นลูกค้าทกสมานานหรือยังครับเนี่ยก็ประมาณ8ปีเราเป็นลูกค้าที่ไว้ใจทางทกสเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรนี้เขาจะแนะนำเราดีมากครับครับในโคราชเราเนี่ยถ้า1ตำบล1 SME เนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้น289หมู่บ้านตำบลทีนี้โคราชได้จ่ายไปตอนนี้จำนวน200กว่าตำบลแล้วเป็นเงินเกือบ400ล้านนะครับจากงบประมาณที่ปีนี้ปีภายในปี31มีนา60นี่เราจะต้องจ่ายอยู่ประมาณ 2,000 ล้านแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากว่าลูกค้าของโคราชพื้นที่กว้างวัตถุประสงค์แล้วก็กิจกรรมของลูกค้าที่เข้ามากู้นี่หลากหลายอย่างเช่นที่นี่รวบรวมมันตะบะหลังรวบรวมข้าวโพดรวบรวมยางแผ่นอยู่ที่แถวคอนบุรีแล้วก็รวบรวม อ้อยในที่ด่างขุนทดซึ่งกิจกรรมการเกษตรเหล่านี้1โครงการ1ตำบล1 SME เกษตรเนี่ยเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือได้เยอะเลยครับอ้าวได้ข่าวตุ่มภูเป็นนักร้องไม่ใช่เหรอใช่ครับเฮียหูเฮียรู้ได้ไงเนี่ยเทปเขาขายถล่มละลายนะร้องให้ฟังหน่อยสิให้ร้องให้ฟังเหรอเฮียยังเต้นนะครับท่านผู้ช่วยยังเต้นนะฮะท่านหัวหน้ายังเต้นนะได้เลยชาติก่อนเราเคียงผู้เคียงเก็บดอกไม้รวมต้นโอ้ยร้องไม่มันเลยต้องให้มันๆอย่างนี้ร้องยังไงนะร้องให้มันๆอย่างนี้มันๆอย่างนี้ครับงั้นก็งั้นก็เนี่ยก็ต้องเต้นนะโอเคโอเคเต้นให้อย่างนี้เลยนะโอเคเต้นให้มันๆได้นะชาติก่อนเราเคียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมต้นแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรรวมคันท่านผู้ช่วยก็เอาด้วยอ่ะเอาดีโอ้โหเห็นแล้ว